สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกคลิปนึงนะคะที่ตอนนี้ป้าเปียก็กับคุณลุงนะคะป้าเปียกับคุณลุงอ่อนจันทร์นะคะก็มานั่งอยู่ใต้ร่มไม้ตรงที่พี่น้องเรานั่งเมื่อเช้านี้กับท่านทนายสมเกียรตินะคะพอดีว่าบางทีมก็ออกไปทานอาหารข้างนอกแล้วก็หลายคนก็เข้าไปในศาลกับคุณยายจำลองเข้าไปรอในศาลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ศาลนะคะอัยการโทษทีมีบางคนที่เข้าได้นะคะเขาคงไม่ให้เข้าไปหลายคนเราเองก็เพิ่งจะมาเราก็คงไม่กล้าเข้าไปอะเนาะป้าแตนกับลุงพลก็ไม่เข้าไปนะคะอยู่ข้างนอกแต่ว่าตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนก็ออกไปธุระข้างนอกทีมแอดชิดก็ออกไปข้างนอกลุงจิมมี่ก็ไปด้วยกันหมดใช่ไหมคุณลุงทีมลุงจิมมี่ทีมแอดชิดแล้วก็คอยบอกเจ้าเด้อนะคะเห็นเท่าที่ดูแล้วก็ลูกชายลุงคิมมี่ไหมอีกคนเขาก็ไปนะคะแต่ว่าลุงกับป้าก็ติดภารกิจพอดีตอนที่เขาไปลุงกับป้าคุยงานอยู่นะคะก็เลยแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็รออยู่ที่นี่เพราะว่าหากเสร็จภารกิจคุณยายจำลองออกมาก็คงจะมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็รออยู่ที่นี่ก็ดีนะคะรอลุ้นอยู่ข้างนอกให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้ป้าลุงก็ไม่เป็นไรถึงเวลาทานอาหารถ้าหิวก็คงไปหาอาหารมาทานกินใต้ร่มไม้ที่นี่แหละนะคะเพราะว่ามันสถานการณ์ยังไงเราก็ต้องยกการ์ดสูงอยู่นะคะเราก็ยังต้องยกการ์ดสูงอยู่เรายังไม่ประมาทนะคะก็ถือว่าถ้ามันไม่มีอะไรสถานการณ์พื้นที่เขาไม่มีอะไรดูแลมันก็ไม่เป็นไรนะคะที่เขาอาจเป็นได้กินข้าวในร้านแต่สำหรับลุงกับป้านี้ก็คือเป็นส่วนตัวเราก็คือเรายังนะคะยังจะไม่ไปกินอาหารในร้านนะคะก็ดีตอนนี้ก็ไม่มีอะไรคือนั่งรอนะคะนั่งรออย่างเดียวเดี๋ยวอีกหน่อยลุงกับป้าก็อาจจะออกไปข้างนอกไปหาซื้ออาหารเพื่อมาไว้ทานที่นี่นะคะเป็นอาหารกล่องนะคะก็แต่ว่ามันไอ้นี่นะคุณลุงถ้าออกไปแล้วเราก็กลัวหาที่จอดรถยากเหมือนกันเนาะอย่าไปกันนะมันจะหาที่จอดรถยากคุณลุงจะโทรศัพท์เลยดิฉันคุยดิฉันอัดคลิปอยู่ค่ะตอนนี้เอานึกว่ารู้ว่าอัดคลิปได้ค่ะนี่ก็คือนี่แหละนะคะเราก็ไม่อยากจะออกไปเนื่องจากว่ากลับเข้ามาอาจจะไม่มีที่จอดรถนะคะเมื่อเช้านี่เกือบไม่มีเหมือนกันนะคะเราก็เลยอาจจะมีที่แถวนี้ใกล้ๆมีไหมคุณลุงเราเดินไปเอาอาจจะไปดูนะอาจจะมีขนมนมเนยใช่เราอาจจะเดินไปหาซื้อขนมซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่แถวใกล้ๆแต่ว่าจะไปขอเข้าห้องน้ำก่อนถ้าเอารถลงมานี้ก็จะกลายเป็นเอารถออกไปแล้วถ้ากลับเข้ามาไม่มีที่จอดรถก็จะเป็นค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะป้าเปียก็ขอรายงานสถานการณ์ของเราตอนนี้ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ